การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนฝันให้ไกลไปให้ถึงสำหรับหัวข้อฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคะก็แนะนำมาจากน้องนิวน้องน้ำและน้องนนรวมไปถึงน้องๆอีกหลายคนที่ไม่ได้บอกชื่อด้วยค่ะซึ่งน้องๆก็ได้บอกให้พี่เนี่ยเลือกอาชีพของตัวเอกในเรื่องเองนะคะพี่ขอเลือกเป็นยูทูบเบอร์ก็แล้วกันค่ะเพราะเป็นอาชีพที่ใกล้ตัวพี่ที่สุดโดยจะมีการนำประสบการณ์และเรื่องราวในชีวิตจริงของพี่นำมาอ้างอิงในเรื่องนี้บางส่วนนะคะเชื่อได้ว่าทุกๆคนก็คงจะมีความฝันในวัยเด็กว่าโตขึ้นเราอยากจะเป็นอะไรใช่ไหมคะฉันก็เป็นหนึ่งคนที่มีความฝันค่ะตอนเด็กๆฉันเคยคิดอยากจะเป็นคุณครูแต่ก็นะตั้งแต่เด็กมาก็ต้องไปโรงเรียนขืนเป็นคุณครูอีกโตขึ้นก็ต้องมาโรงเรียนอีกนะสิจะเปิดร้านขายเบเกอรี่ฉันก็กลัวอ้วนฉันก็เลยเบนเข็มอยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์ค่ะนี่ใบหม่อนเธอก็ไม่ได้ดังอะไรเหมือนพวกเน็ตไอดอลสักหน่อยฉันว่าจะเอาดีด้านนี้น่ะมันยากนะนั่นสิทำไปทำไมกันทำแล้วมันได้อะไรด้วยหรอใช่แล้วค่ะนั่นคือชื่อของฉันเองใบหม่อนพวกเพื่อนๆน่ะบางคนก็ทัดทานด้วยความเป็นห่วงบางคนก็ดูถูกตอนนั้นฉันลองทำดูและยังมือใหม่อยู่มากด้วยความที่อยากมีผู้ติดตามเยอะๆเร็วๆก็เลยลองไปแลกทรัพย์แต่ในภายหลังฉันก็รู้ว่าวิธีนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแน่นอนว่าได้แค่ตัวเลขผู้ติดตามที่เยอะแต่ยอดวิวสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงและที่สำคัญมันก็ผิดกฎ YouTube ด้วยและนี่ก็ยังไม่รวมเรื่องที่ฉันนำเพลงที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ในคลิปในตอนนั้นฉันไม่รู้จริงๆว่าหากทำแบบนี้แล้วจะไม่สามารถเปิดสร้างรายได้กับ YouTube ได้ฉันก็เลยตัดสินใจถอยไปตั้งหลักเพื่อคิดคอนเทนต์ใหม่ที่จะไม่นำผลงานลิขสิทธิ์มาใช้อีกถ้าไม่เข้าใจตรงไหนให้ยกมือขึ้นถามได้เลยนะคะนักเรียนฉันตั้งหน้าตั้งตาเรียนในระหว่างนั้นพ่อและแม่ของฉันก็แยกทางกันแต่ด้วยความที่ฉันเป็นคนสู้ชีวิตและพยายามฉันก็เลยเรียนจบมาได้เมื่อเรียนจบมาก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาหางานทำแน่นอนว่าช่วงแรกๆของการทำ YouTube นั้นยังไม่ได้เงินแน่นอนถึงแม้จะมีความฝันแต่เราก็ยังต้องกินต้องใช้อุ้ยป้าว่าทำเสริมก็พอนะลูกอย่าไปทำมันจริงจังเลยมันจะได้เงินจริงหรอไปทำงานประจำไม่ดีกว่าหรือไงทันทีที่เห็นว่าฉันเรียนจบและพยายามมุ่งมั่นกับ YouTube คุณป้าข้างบ้านแกก็เตือนฉันมาแบบนี้กว่าจะผ่านกฎ YouTube ได้ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรแน่นอนว่าฉันก็ลองไปทำงานประจำดูถ้ามีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาพี่ได้เลยน้องใบมอนขอบคุณมากเลยนะคะหน้าตาฉันก็พอไปวัดไปวาได้อยู่ทำให้พี่ผู้ชายในที่ทำงานบางคนเอ็นดูฉันผลเสียที่ตามมาก็คือเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิงต่างหมั่นไส้และไม่ชอบหน้าฉันโทษทีบังเอิญเดินชนน่ะแกล้งด้วยการพูดหรือการกระแนะกระแหน่ฉันยังพอทนไหวแต่การบูลลี่ให้เจ็บตัวฉันรับไม่ได้จริงๆชีวิตฉันเหมือนผักตบลอยน้ำเลยตอนนี้คงจะมีตะบัดละมั้งที่มันอยากจะมาซบไหล่ฉันไม่ทนอีกต่อไปจึงหันมาเปิดเพจขายของออนไลน์ทำกิจการด้วยตัวเองฉันทำเพจขายเหรียญโปรยทานที่เป็นซองขนมและกล่องขนมจิ๋วนอกจากนี้มันยังต่อยอดไปเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปจำพวกกิฟต์ต่างหูและพวงกุญแจได้อีกด้วยจังหวะนั้นแม่ของฉันก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงซึ่งการไม่ได้ทำงานประจำก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าฉันจะได้ดูแลท่านได้เต็มที่รอหนูแป๊บหนึ่งนะคะกับข้าวใกล้เสร็จแล้วในปีแรกธุรกิจเหรียญโปรยทานของเรารุ่งมากบางวันฉันได้รายได้ขึ้นหลักพันแทบทุกวันในช่วงหน้าบวชแพ็คของกันแทบไม่ทันเลยนะคะแม่ป่ะเดี๋ยวเราไปส่งของด้วยกันนะจ๊ะลูกแต่แล้วในปีต่อมาก็เกิดโรคระบาดร้ายแรงทำให้ธุรกิจของฉันชะงักลงไป
งานบวชถูกยุติเป็นการชั่วคราวและรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็หยุดชะงักไปทำให้ลูกค้าของฉันหายไปเยอะมากไม่เป็นไรนะลูกไม่ต้องคิดมากยังไงแม่ก็ไม่ปล่อยให้หนูลำบากหรอกนะเราต้องแก้ปัญหาได้เพราะกำลังใจจากแม่และบวกกับตอนนั้นเวลาว่างฉันเยอะมากฉันจึงหันกลับมาทำ YouTube จริงจังฉันฝืนทำต่อไปถึงแม้ในใจจะเครียดอยู่ตลอดเวลาเพราะเงินเก็บที่มีกำลังจะหมดไปฉันจะทำช่องนี้ให้ผ่านให้ได้จังหวะนั้นฉันได้รู้จักเกมหนึ่งซึ่งสามารถจำลองสถานการณ์ในชีวิตได้ฉันจึงปิ๊งไอเดียนำมาทำละครทำการ์ตูนทำไมคุณถึงทำแบบนี้ล่ะคะแล้วทำไมผมจะทำไม่ได้ฉันฝันอยากจะเป็นนักพากย์การ์ตูนมาตั้งแต่เด็กและนี่จะเป็นการสานฝันเรื่องนั้นให้เป็นจริงด้วยในช่วงแรกมีคนติดตามฉันแค่หลัก10ยอดวิวก็ไม่ถึง10วิวต่อคลิปด้วยซ้ำแม่ดูสิคะหนูทำคลิปเปลี่ยนชีวิตมีคนติดตามเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเก่งมากๆเลยจ้าใบมอนช่วงเวลานั้นฉันต้องประหยัดตัวโกงเพราะรายได้จากในเพจขายของมีมาแค่วันดีคืนดีเท่านั้นเพราะสถานการณ์และรายได้ที่ไม่แน่นอนทำให้พวกเราต้องติดค้างค่าเช่าบ้านกับเขาเอาไว้พอคนติดตามเริ่มเยอะก็เริ่มมีดิสไลค์มาเลยแฮะแต่ก็ไม่เป็นไรขนาดคลิปดังๆเขายังโดนเลยไม่ชอบก็คือไม่ชอบแล้วนะคิดจะเป็นคนสาธารณะก็ต้องยอมรับความคิดเห็นสาธารณะให้ได้หืมแต่คอมเมนต์ต่อว่าคอมเมนต์ด่านี่สิถึงจะน้อยก็เถอะอันนี้อะไรทำเรียนแบบช่องโน้นใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นสนุกเลยไปดูช่องโน้นดีกว่าใครเห็นด้วยกดไลค์แล้วอันนี้ล่ะแอปเสียงหรือเปล่าคะเฮ้ยอ่านแล้วก็เฟลแฮก็ไม่อยากจะคิดถึงมันหรอกแต่คนยิ่งเครียดๆอยู่นะมาเจอบั่นทอนกำลังใจแบบนี้จะไม่ยอมรับคนที่ทำคอนเทนต์พวกนี้ที่หลังอย่างฉันหรือว่าจะไม่ชอบช่องฉันก็ไม่ว่าหรอกแต่ไม่จำเป็นต้องหาแนวร่วมขนาดนี้นี่นาก็นั่นแหละค่ะเรื่องราวมันเป็นแบบนั้นแต่อย่างน้อยคนที่รักและชอบช่องฉันก็ยังมีมากกว่าคนที่ไม่ชอบละนะจากนั้นฉันพยายามหาไอเดียที่จะทำคอนเทนต์ลงคลิปทุกๆวันบางทีก็ดูอนิเมะอ่านนิยายหรือฟังเพลงถ้าเป็นแนวรักเราสามารถยืมพล็อตเรื่องมาจากในเพลงได้เพราะเพลงมักจะมีเรื่องราวซึ้งๆซ่อนอยู่เสมอแต่แล้ววันหนึ่งทางบ้านของฉันก็ได้ส่งข่าวมาว่าคุณยายได้เสียชีวิตแล้วขอบคุณมากเลยนะพี่ตอนนั้นฉันเครียดหนักมากเพราะไม่รู้ว่าจะหาเงินเดินทางกลับบ้านไปยังไงแต่ปัญหาทั้งหมดก็ยุติลงได้เมื่อคุณพ่อของฉันเป็นคนมารับพวกเราไปคุณยายเป็นคนที่เลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด็กๆในที่สุดทั้งฉันและแม่ก็ได้ไปกราบท่านเสียดายที่ตอนนั้นฉันยังไม่ได้มีรายได้อะไรจาก YouTube ฉันจึงไม่สามารถช่วยเหลืออะไรที่บ้านได้ขากลับพ่อเป็นคนขับรถมาส่งพวกเราฉันดีใจที่พ่อยังเป็นห่วงฉันอยู่อะไรสะเอะมาแล้วไม่สะเอะกลับเองล่ะเดี๋ยวคุณกับฉันกลับมาต้องคุยกันหน่อยนะเดี๋ยวค่อยคุยกันขับรถอยู่ไปแคร์อะไรมากเลยเหรอไหนวิดีโอคอลหน่อยสิอยากจะเห็นหน้ามันนะเสียงอันแสบแก้วหูที่ดังออกมาจากสายโทรศัพท์นั้นก็คือเสียงของแม่เลี้ยงฉันจะหึงหวงเรื่องคุณแม่ฉันก็พอเข้าใจแต่บางทีเขาอาจจะลืมไปแล้วมั้งว่าฉันยังเป็นลูกคุณพ่ออยู่นะเขาไม่ควรฉีกหน้าคุณพ่อและควรให้เกียรติคุณแม่ฉันและทำให้ฉันรักเขามากกว่านะถ้ามีอะไรก็โทรไปนะนี่คือคำพูดที่สื่อถึงความเป็นห่วงที่คุณพ่อบอกก่อนที่ท่านจะกลับช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เดือดร้อนก็ได้คุณพ่อนี่แหละคอยโอนเงินมาช่วยแต่ไม่ไหวจะเคลียร์กับแม่เลี้ยงใจร้ายจริงๆยึดตัวคุณพ่อเอาไว้คนเดียวเป็นปีๆเรายืมตัวมาแค่วันเดียวดิ้นเหมือนเป็นสุนัขถูกน้ำร้อนลวกฉันมุ่งมั่นทำ YouTube จนมีคนติดตามขึ้นหลักหมื่นและฉันก็ได้ทำคลิป Q&A สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้เห็นหน้าพี่ใบหม่อนแล้วนะคะ
เมื่อได้รับอีเมลแจ้งเตือนว่าช่องของฉันผ่านเกณฑ์แล้วฉันก็ได้ทำการเปิดสร้างรายได้เหลือแค่รอจดหมายพินทางไปรษณีย์เท่านั้นด้วยความที่ฉันทุ่มเทกับช่องนี้เต็มที่และไม่นำผลงานลิขสิทธิ์มาใช้อีกเลยในที่สุดวันที่จดหมายพินมาก็มาถึงแม่คะเราได้จดหมายพินแล้วนะดีใจด้วยนะโชคดีแล้วนะลูกจากที่ได้ศึกษามาจากช่อง YouTube อื่นๆฉันก็ได้กรอกพินและใส่เลขที่บัญชีตามวิธีการที่เขาบอกจากนั้นสักครู่ก็ได้มีอีเมลยืนยันเข้ามาว่าทาง YouTube รับรู้แล้วหน้าที่ของฉันหลังจากนี้ก็เหลือแค่การขยันลงคลิปในทุกๆวันและรอรับรายได้ที่จะเข้ามาของเดือนแรกเมื่อวันที่เรารอคอยมาถึงฉันตื่นเต้นมากกับรายได้ที่เกิดจากความสามารถของตัวเองแม่คะวันนี้หนูทำได้แล้วค่ะหนูข้ามผ่านคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ต่อว่าและการดูถูกของคนอื่นๆมาได้แล้ววันนี้หนูได้ทำในสิ่งที่หนูรักแล้วค่ะใบหม่อนเก่งมากๆที่ลูกได้เงินก้อนแรกมาแล้วแม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะต่อไปนี้หนูจะทำให้คุณภาพชีวิตของแม่ดีขึ้นนะคะแม่จะได้ไปหาหมอโรงพยาบาลดีๆได้ทานอาหารดีๆขอบใจมากเลยนะลูกที่แม่มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะหนูนะจากนั้นฉันได้นำเงินไปจ่ายค่าเช่าบ้านที่ติดค้างเขาเอาไว้ฉันพาแม่ไปทานอาหารนอกบ้านหลังจากที่พวกเราไม่ได้รีแลกกันมานานฉันตั้งใจไว้แล้วว่าจะพยายามทำช่องนี้ให้โตขึ้นเรื่อยๆเพราะต้นไม้ไม่ได้โตในวันเดียววันหนึ่งฉันหวังจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่คนอื่นฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคะจบแล้วค่ะหวังว่าเรื่องนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ